นี้นะคะจูเลียตของเรื่องค่ะอย่างแคทริยาอังกฤษนะคะยังขอมาเคลียร์ข่าวค่ะที่ตัวเองเนี่ยติดโพโดนข่าวว่าลืมเนี่ยว่าเป็นนักร้องลูกครึ่งรุ่นใหญ่ชอบเหวี่ยงสื่อมวลชนค่ะเวลาจะขอสัมภาษณ์นะคะก็ทำให้ร้อนถึงเจ้าตัวค่ะที่แม้เสียงจะหายเพราะว่าการป่วยแต่ก็ขอมาชี้แจงค่ะว่าตนเนี่ยไม่เคยเป็นแบบนั้นเลยตลอดระยะเวลา20ปีค่ะที่อยู่ในวงการบันเทิงมาไม่เคยมีคำว่าไม่ให้สัมภาษณ์หลุดออกจากปากเธอแน่นอนค่ะนักร้องลูกครึ่งรุ่นใหญ่เวียงสื่ออะไรเงี้ยคนเขามองว่าเป็นพี่แค่เอาอีกแกะถามหน่อยแคทเวียงพี่ๆมั้งหรือเปล่าช่วงเนี้ยถามจริงเหรอแคทได้เวียงใครไหมเวลาที่แบบเวลาที่เจอกันเนี้ยไม่เคยเวียงเลยคือมีคนบอกว่าแคทไม่ได้ไม่ให้สัมภาษณ์ซึ่งไม่เคยแคทไม่เคยพูดคำนี้20กว่าปีที่อยู่ในวงการไม่เคยพูดคำนี้ออกมาถ้าแคทแบบว่างแคทก็ให้เวลาเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็ให้ความร่วมมือตลอดไม่เคยที่จะมีความรู้สึกแบบเฮ้ยไม่อยากสัมภาษณ์มีอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสัมภาษณ์สนุกดีออกไม่หน่อยค่ะเพราะว่าเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราไม่ได้เป็นคนนั้นว่าเราไม่ได้เป็นคนทำเราไม่ได้ทำอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือไม่กระทบกับตัวแคทแคทไม่รู้สึกเวียงหรือไม่เวียงครับคงต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองครับแต่เชื่อว่าศิลปินที่อยู่วงการบันเทิงมาได้นับ20ปีแบบนี้เนี่ยจะต้องเป็นที่รักของทุกคนอย่างแน่นอนแหมขนาดไม่มีเสียงยังให้สัมภาษณ์ขนาดนี้เลยนะคะใช่แล้วนะครับก็นะยังไงก็เอาใจช่วยแล้วกัน